ัจจุบันอุตสาหกรรมดนตรีในบ้านเรานะคะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเนื้อหาของเพลงในกระแสหลักที่ยังคงพูดถึงความรักและความสัมพันธ์นะคะแต่มีศิลปินคนหนึ่งค่ะที่เขาหยิบยกเอาประเด็นทางสังคมมาแต่งเป็นบทเพลงแทนที่จะพูดเรื่องความรักอย่างเดียวอะไรทำให้ตุนไวทุนเกียรติสื่อสารเรื่องของศาสนาปรัชญาหรือแม้แต่เซ็กส์ผ่านบทเพลงของเขาและดนตรีมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาอย่างไรบ้างติดตามใน New Heart New World ตุนไวทุนเกียรติค่ะก็จริงๆแล้วผมว่าจุดที่สำคัญน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เราค่อนข้างจะสงสัยค่อนข้างจะมองโลกแล้วไม่เข้าใจคืออ่ะตอนเด็กๆนะฮะตอนวัยรุ่นเนี่ยก็คือเราจะต้องโตไปเพื่อใครใช่ไหมฮะเราจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องใช้ชีวิตในแบบที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้เราเป็นการศึกษาเราจะเรียนที่เราชอบหรือเราจะเรียนที่คนอื่นว่าดีสิ่งที่เราชอบในชีวิตมันก็มีหลายอย่างเหลือเกินแต่อะไรที่เราจะนำมาประกอบอาชีพได้แล้วก็สร้างตัวตนของเราไปกับกิจกรรมเหล่านั้นตรงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะต้องลองผิดลองถูกตรงนี้เยอะนะครับเอาแค่ช่วงมัธยมปลายก็ได้นะแค่จะเข้ามหาวิทยาลัยไปทำอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะเรียนอะไรดีใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนตอนเด็กเป็นคนที่เรียนอะไรก็ได้แต่ว่าอะไรที่มันสนุกในชีวิตตอนนั้นไม่รู้ทำไมนะแค่ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากจะเอนทรานผมว่านะไม่อยากเข้ามหาลัยตอนนั้นยังไม่รู้จะไปเข้าอะไรเพราะว่าถ้าจะเอนเนี่ยตามสูตรตอนนั้นเราก็จะต้องเลือกวิศวะจุฬาอันดับหนึ่งอะไรตามแบบแผนเป็นก็เป็นได้นะแต่มันแค่เรื่องแบบทำไมครูต้องเป็นล่ะก็เลยพยายามจะหนีการเอนทรานคืออย่างตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมมีปัญหาเยอะนะปัญหาในหัวสมองเนี่ยคือเป็นคนไม่แฮปปี้กับทุกอย่างทุกวันเนี่ยต้องมีเรื่องให้ไม่แฮปปี้เราเห็นคนที่ชอบเรื่องของวัตถุนิยมมากกว่าแล้วเขาก็ทำงานหนักๆเพื่อบูชาวัตถุเมื่อก่อนเราก็จะไม่แฮปปี้คือตอนเด็กๆเนี่ยก็ชอบดนตรีนะแต่ก็ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาได้ทำดนตรีมาถึงวันนี้จนอายุ17เนี่ยตอนที่เริ่มแต่งเพลงได้เนี่ยทั้งที่ตอนนั้นเราก็ไม่มีพื้นฐานอะไรด้านดนตรีแล้วเราก็ร้องเพลงห่วยมากแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์นะฮะก็คือมันมืดแปดด้านนี้ดีกว่าในเรื่องของดนตรีนะแต่เรามีความมั่นใจลึกๆว่าเพลงเรามันโอเคพอเราชอบเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ในเพลงจะมีแนวคิดต่างๆซ่อนอยู่ในนั้นทำให้เราเข้าใจว่าโลกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะความทุกข์ต่างๆที่ทำให้เราเผชิญในโลกนี้หรือความเหงาหรือความเวิ้งว้างความไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันคือเสน่ห์ในการที่เราจะใช้ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้เราต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจความไม่รู้ความเศร้าความทุกข์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้พอมันอยู่ในเพลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างคนที่มีอิทธิพลกับผมมากที่สุดคนนึงที่ทำให้ผมคิดว่าผมมาทำเพลงได้ทุกวันนี้คือปฐมพรที่ผมฟังเพลงเขาแล้วผมรู้สึกว่าผมแต่งเพลงได้ก็หยิบซาวเบลเข้าห้องน้ำแล้วก็แต่งเพลงออกมาได้หลังจากนั้นมาเราก็กลายเป็นนักแต่งเพลงโดยที่เราไม่ต้องฝึกหัดเวลาเพลงมันมาหาเราอ่ะมาของมันเองคือผมว่าจุดนั้นเป็นจุดแรกที่ผมติดต่อกับโลกของเพลงได้ผมว่านะพอฟังสมมาผสมพอแล้วผมรู้สึกว่าการเขียนเพลงมันทำได้มันเราทำได้ใช่ซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ผมว่าศิลปะมันเป็นแรงบันดาลใจเราอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดเพลงได้นั่นแปลว่ามีกระดินสอมีปากกาและมีเรื่องที่มีอารมณ์ที่ไม่สบายใจและไม่มีใครมากวนเรานี่เราจะแต่งเพลงได้ผมมองว่าศิลปะเกิดจากความไม่ปกติของอะไรบางอย่างเมื่อมีสิ่งไม่ปกติกลไกของคนต้องหาจุดสมดุลให้เจอและการเขียนเพลงหรือการทำงานศิลปะมันอาจจะเป็นกลไกที่ช่วยสร้างจุดสมดุลให้เราเมื่อไหร่ที่มีปัญหาจะไม่ปรึกษาคนอื่นจะไม่เอาปัญหาไปให้คนอื่นรับรู้แล้วเราจะกลับมาซ่อมตัวเองด้วยการเขียนปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยปรึกษาไปก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องมาเขียนเพลงดีกว่างานศิลปะเรามันมาจากตรงนี้นะ
เมื่อไหร่มันมีปัญหาจนเรารู้สึกรับไม่ไหวแล้วงานจะเกิดมาแล้วงานเนี่ยมันจะเป็นการซ่อมตัวเองจริงๆมันมีความไม่พอใจหลายอย่างแต่บางทีเราเลือกมองในมุมที่มันอาจจะไม่ได้ทุกข์มากแต่ตอนนี้เรายอมรับได้เลยคือเราเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันอ่ะคือสมัยก่อนมันทุกอย่างมันคือขวางหูขวางตาก็ตั้งแต่30ก็มาเนี่ยแหละที่เราเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ที่ปัญหาของเราใช่ผมพูดอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของเราเราจะไปทุกข์ไปร้อนในสิ่งที่คนอื่นเป็นหรือเขาเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาที่สำคัญคือเราควรจะมีความสุขกับตัวเองดีกว่ามันไม่เชิงเข้าใจหรอกมันเหมือนกับว่ามันเป็นกลไกในการเอาตัวรอดคนมั้งมันเป็นกลไกที่จะทำให้เรามีชีวิตอย่างไม่มีปัญหาสบายสบายเราปัญหาคนอื่นจะไม่มาเกี่ยวกับชีวิตเราแล้วล่ะเมื่อไหร่เราเจอในเรื่องที่ถ้าเราเปลี่ยนมันได้เราควบคุมมันได้เราทำแต่เมื่อเราควบคุมไม่ได้เราทำในสิ่งที่เราพอเราจะทำได้แต่ว่าเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นก็ไม่ใช่ที่เรื่องใหญ่อะจากหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าความไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความแตกต่างไม่ใช่เรื่องผิดการที่มันมีอะไรตั้งหลายหลากหลายโลกแล้วมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันดีแล้วล่ะที่มันไม่เหมือนกันผมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือผมโชคดีที่ผมไม่รู้ว่าผมถนัดอะไรแล้วผมได้ทำในสิ่งที่ผมถนัดทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเหมือนเป็นคนวัยเกษียณอายุแล้วเลยผมว่าวัยทำงานผมหมดลงแล้วผมไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรมากกว่านี้แล้วผมว่าคือผมได้ทำในสิ่งที่ผมถนัดแล้วผมชอบแล้วผมรู้สึกว่ามันมาได้ไกลกว่าที่เราคิดแล้วผมรู้สึกว่าผมสามารถอยู่แบบนี้ไปได้เรื่อยๆเหมือนเดิมทุกวันแล้วผมก็แฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่เขาเหมือนว่าให้พยายามลองหาสิ่งใหม่ๆค้นพบตัวเองให้เจอก็หาจุดสมดุลของตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็ทำมันแล้วก็ถ้าสมมติเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วอ่ะการที่เราทำไปมันก็ไม่ได้เหมือนทำงานก็เหมือนพี่เขาเงี้ยทำแล้วก็มีความสุขตามชอบงานของพี่ตูนอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ชื่นชมรู้สึกว่างานของเขามันจริงใจดีอย่างลิปสติกบนลิปสติกเงี้ยเฮ้ยมันมีความหมายซ่อนแฝงอะรู้สึกว่ามันลึกล้ำแล้วพอได้ดูคลิปเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อที่มามันมีที่มาแบบนี้นี่เองก็คือในความลึกล้ำของมันอ่ะมันเหมือนบทกวีแต่ว่ามันก็ไม่ดูประดิษฐ์ปั้นแต่งอ่ะที่พี่ตูนบอกว่าศิลปะมันเกิดจากความไม่ปกติแล้วมนุษย์ก็เหมือนกระบวนการของเราก็แก้ไขแล้วก็ลงมือทำเลยเกิดเป็นศิลปะขึ้นมาเลยคิดว่าอ๋อคือที่มาของงานเขามันธรรมชาติแบบนี้งานมันเลยออกมาจริงใจชอบเพลงที่บอกว่าความรักเป็นเหมือนหนังสือที่ต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาแต่งเพลงแล้วแบบมันลึกดีค่ะก็เขาก็พูดดีค่ะเหมือนแบบอันที่บอกว่าอนาคตคือจดหมายจากเมื่อวานก็เหมือนแบบอนาคตของเราคือสิ่งที่เกิดจากอดีตที่เราทำมาแล้วก็แบบต่อมาเป็นอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่การที่พี่ตูนเขาแตกต่างค่ะมันมีที่มาจากเขาได้ลงมือทำเขารู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะกับเขามันก็เลยเป็นความแตกต่างที่ดีไม่ใช่แตกต่างเพราะว่าแค่ฉันอยากจะต่างต้องการที่จะเก๋กู๊ดอะไรเงี้ยเหมือนที่มามันต่างกันอะรู้สึกว่าพี่เขาเก่งอะแล้วก็ดีด้วยที่แบบหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็สำเร็จอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กำลังหาสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่เหมือนกันยังหาไม่เจอถ้าเกิดแบบได้สำเร็จที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยก็จะคือมันก็จะสนุกกับการทำงานเนาะแล้วก็จะมีน่าจะมีอนาคตที่ดีเพลงพวกให้กำลังใจอะพี่มันก็ช่วยได้เวลาฟังเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยสำหรับปามคิดว่าดนตรีมันไม่ได้มีแค่ความสุนทรีค่ะมันมีฤทธิ์ในการเยียวยาด้วยอ่ะแล้วก็อย่างฟังจากมุมมองคนแต่งเพลงมันคือวิธีในการแสดงออกของเขาอย่างคนที่ฟังอย่างเงี้ยเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนเราฟังแล้วมันผ่อนคลายเหมือนดนตรีมีคุณสมบัติในการเยียวยานอกจากแค่ฟังแล้วเป็นสุนทรีแค่นั้นอะไรเงี้ยจบไปนะคะก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณหมอบัญชาพงษ์พานิชและคุณตูนไวทูลเกียรติค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ด้วยนะคะ
พบกับ New Heart New World ในครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมว่าโลกของคุณจะเปลี่ยนไปถ้าใจของคุณเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะ เมื่อถึงวันหนึ่งพอเราเจอพูดง่ายๆมันมีบาดแผลเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราได้กลับมาตระหนักว่าทำไมชีวิตเราต้องมาสร้างบาดแผลให้กับตัวเราเองถ้าเกิดว่าเราถอยหลังมาคิดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปต่อสู้วางแผนให้ดีนะครับวางแผนแล้วก็ฟังสิ่งต่างๆฟังโลกพูดบ้างฟังผู้คนพูดบ้างครับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตพี่ก็คือพี่ว่าลูกพี่นี่แหละทำให้พี่เปลี่ยนมุมมองกับความคิดเยอะมากเจอจะทำหน้าของพระเจ้าได้ความเสื่อมอยากรู้ไงคือเห็นนิสัยผมไหมเรื่องนี้ถ้ากูไม่รู้กูต้องรู้ให้ได้นึกว่าบอกว่านะจักรยานนะวาดภาพใช่ไหมยิงปืนเล่นกล้องนี่เล่นหมดละใช่ไหมคือไปถึงจุดนึงมันมีคนมาท้าทายจานะครับแบบว่ามึงรู้มาหมดแล้วมึงรู้เรื่องพุทธยังวะจะเป็นคริสนะทางพุทธเว้ยแม่งยากเว้ยแล้วกูยังไม่รู้เว้ยท้าทายแม่งท้าทาย